ดีขึ้นแล้วมอมอกระจายหายป่วยโควิดกลับมาพักฟื้นที่บ้านแฟนๆแห่ให้กำลังใจหลังจากที่อดีตนักร้องชื่อดังมอธนภัทรหรือมอมอกระจายได้ออกมาประกาศติดเชื้อโควิด-19และได้เข้ารับการรักษาตัวอยู่นานหลายวันเพราะเชื้อลงปอดท่ามกลางความเป็นห่วงของคนในครอบครัวและแฟนๆล่าสุดใน Facebook มอกระจายได้ออกมาแจ้งข่าวดีว่าตอนที่อดีตนักร้องดังรักษาตัวจนหายดีแล้วพร้อมกับโพสต์คลิปวิดีโอที่เจ้าตัวได้กลับมานอนพักฟื้นที่บ้านลง Facebook ส่วนตัวโดยระบุข้อความว่าพี่มอกลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วนะคะสู้ๆขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกช่องทางงานนี้ก็มีเพื่อนๆและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจและอวยพรนักร้องหนุ่มหายป่วยไวๆกันเป็นจำนวนมาก